เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสีเลือดอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงตอนที่48การปรึกษาความในเรื่องสำคัญอันให้คุณและโทษต่อสังคมโดยรวมจบเรื่องพันตำรวจเอกสุนินจำปาเรืองกล่าวสรรพยอกเจ้าบานก่อนอำลาพาเอากลุ่มนายตำรวจร่วมทีมยิ้มกลิ่มตอนนี้ผู้ใหญ่ก็รับบทผู้ร้ายไปก่อนนะครับคนดูกำลังคอยอยู่ที่หน้าบ้านเยอะแยะเลยครับเจ้าบานได้แต่หัวเราะซึ่งส่วนลึกก็เริ่มเกิดความสุขที่ได้เห็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอาจริงเอาจังกับเรื่องที่เคยวิ่งเต้นร้องเรียนมาโดยตลอดพอส่งแขกขึ้นรถกลับออกไปท่ามกลางตะวันแผดจ้าเรียบร้อยจึงหันไปตะโกนสั่งบริวารอนุญาตให้สื่อมวลชนที่มาเฝ้าคอยสัมภาษณ์เข้าพบได้ส่วนตัวเองก้าวยาวๆหลบแดดร้อนฉ่าเข้าไปนั่งรอโดยมีทายาทโทนนำกาแฟดำควันลอยกลุ่นกลิ่นหอมฉุยเข้าเสิร์ฟจึงเย้าบอกอารมณ์ดีวันนี้ลูกพ่อน่ารักเป็นพิเศษนะยิงสาวค้อนให้ทางดวงตาคลางนั่งยังเก้าอี้ข้างกายบิดาและถามเสียงสดใสตำรวจคงนำข่าวดีมาบอกคุณพ่อมั้งคะใช่แล้วถ้าอย่างนั้นงานเลี้ยงก็ไม่ล้มอีกล้มไม่ได้แล้วเออลูกไปรีบพิมพ์จดหมายเชิญท่านรองวงเวทกับเสียเล็กไว้คนละฉบับนะเดี๋ยวนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวนี้เลยนี่มันวันศุกร์แล้วท่านรองอาจเข้ากรุงเทพไม่ทันได้รับจดหมายของพ่อแปลกทำเถอะลูกหลังพูดคุยสื่อมวลชนเดี๋ยวพ่อเล่าให้ฟังนุชนาธไม่รีรอเพราะมั่นใจว่าเป็นเรื่องด่วนและสำคัญมากของบิดาจึงลาจากไปส่วนทางกับกลุ่มสื่อมวลชนก็ถูกบันทึกภาพเป็นพันละวันผู้ใหญ่เปลวนั่งสูดหายใจลึกกลับคารวะผู้สื่อข่าวและช่างภาพเหล่านั้นด้วยสีหน้าปกติจากนั้นจึงเปิดใจให้สัมภาษณ์เท่าที่เปิดเผยได้อย่างระมัดระวังจนเวลาล่วงเที่ยงตรงก็ชวนเชิญสื่อมวลชนชายหญิงรับประทานอาหารกลางวันอย่างเป็นกันเองจะรดบ่ายต่างจึงล่ำลากลับสำนักงานค่ำแล้วเสียงคลื่นลมซัดหาดดังแว่วแว่วผู้ใหญ่เปลวทอดล่างบนเก้าอี้ผ้าใบจิบเหล้าอยู่เพียงลำพังมาแต่ตะวันร้อนเริ่มทบทวนบทบาทตัวเองบนถนนธุรกิจอย่างสงบบุหรี่หมดแล้วหมดเหล้าถูกเผาไหม้คืนนี้เดือนเต็มดวงส่องแสงนวลท่ามกลางกลุ่มดาวระยิบระยับทั่วผืนฟ้าดำทมึนร่างตะคุ่มตะคุ่มที่เรือนพักหลังเล็กอันปกคลุมด้วยซุ้มเล็บมือนางฝั่งซ้ายมือเคลื่อนไหวจนเจ้าของร่างบนเก้าอี้ผ้าใบผงกร่างขึ้นนั่งตรงในตาเสือจับนิ่งยังร่างที่ห่างออกไปราว20เมตรสักครู่จึงแน่ใจว่าเป็นบุตรสาวของตนพลางพลูลมหายใจยาวเสียงย่ำเท้าดังเบาๆมาทางเบื้องหลังชายไทยผมเกรียนหันควับไปมองพร้อมทักถามด้วยซุ้มเสียงอาทรกินข้าวกินปลาหรือยังประตูเอาอะไรมาให้น่ะญาติข้างภรรยาประคองถาดอาหารไปวางบนโต๊ะเตี๋ยที่ปูด้วยกระจกหนาใสซึ่งมีกับแกมปลาดุกอุ่ยย่างและปลากรอบเพียง2อย่างเรียบร้อยแล้วค่อยตอบต้มยำกุ้งค่ะจะได้ซดน้ำแกงบ้างส่วนอีฉันทานเรียบร้อยแล้วค่ะจบคำทำท่าจะลุกขึ้นก็ถูกปรามไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปผมมีเรื่องคุยด้วยสาวใหญ่ซึ่งบนใบหน้าปรากฏรอยย่นเลิกคิ้วสูงเรื่องอะไรคะเจ้าบ้านบนเก้าอี้ผ้าใบชี้นิ้วไปที่ซุ้มเล็บมือนางแทนคำตอบปะตุเบนนาไปเพ่งมองร่างตะคุ่มตะคุ่มนั้นแล้วบอกเหมือนละเมอคุณหนูละมังคะนั่นนั่นแหละเจ้าบ้านคล้อยตามปะตุสังเกตมีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเธอบ้างไหมเรื่องไหนคะผู้ใหญ่เปลวหัวเราะในลำคอพลางชะโงกหน้าไปกระซิบผู้หญิงที่ชอบนั่งตาเหม่อลอยอยู่คนเดียวหมายความว่าไงประตูบอกได้ไหมคราวนี้ประตูยิ้มอายๆก้มหน้าหลบสายตาเขยผู้น้องจนถูกย้ำเป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่รู้ตื้นลึกหนาบางบ้างเชียวหรือไงนางผู้เป็นแม่บ้านอมแอมตอบก็พอรู้ค่ะแต่ไม่ค่อยมั่นใจโดยเฉพาะคุณหนูไหนลองบอกมาสิเธอคงว้าเหวเหงาหรืออาจคิดถึงใครคนหนึ่งค่ะความรักใช่ไหมชักเสียงเข้มก็อาจเป็นไปได้ค่ะเธอเป็นสาวแล้วนี่คะนางตอบเสียงเบาแผ่วพอจะรู้ไหมผู้ชายนั้นเป็นใครประตูนิ่งงันไม่ต่างจำเลยจำนนพยานกลางศาลผู้ใหญ่เปลวเสริมคำไม่ดังนักตอนผมถูกจับอะมีหนุ่มๆแวะเวียนมาหาเธอหรือเปล่าไม่มีหรอกค่ะกับน้ำมนต์ตอนนี้เขาถูกคอกันดีอยู่หรือเปล่าดูเหมือนจะมีคุณน้ำมนต์นี่แหละที่ใกล้ชิดคุณหนูมากที่สุดแล้วลูกผมแสดงอาการยังไงบอกมาตรงๆอีฉันว่าห่วงใยกันดีนะคะบางครั้งคุณน้ำมนต์หายไปจากบ้านหลายวัน
คุณหนูจะไปนั่งคนเดียวตรงนั้นเสมอดูไม่ออกเชียวเหรอมันรักมันชอบกันยังไงอีฉันไม่กล้าลงความเห็นค่ะดีละประตูไปเรียกตัวน้ำมนต์มาผมต้องการความกระจ่างค่ะนางรับคำแล้วถือถาดเดินจากไปสุราต่างประเทศชั้นดีถูกยกขึ้นรินลงแก้วเหล้าสองเป๊กระวางลงน้ำแข็งสองก้อนถูกคีบหย่อนลงในแก้วน้ำสีทองตั้งแช่ไว้ครู่หนึ่งเสียงย่ำเท้าดังเบาๆจากด้านหลังอดีตเสือเก่าโดยไม่เคลื่อนไหวสรีระส่วนอื่นน้ำมนต์เหรอเชิญนั่งเจ้าของทรงสูงกำยำผิวคล้ำเดินอ้อมไปยังเก้าอี้เบื้องหน้าหันให้กับเงาตะคุ่มใต้ซุ้มเล็บมือนางชายไทยผมเกลียนคว้าแก้วสุราของตนยื่นส่งให้แล้วบอกเสียงเบากริบคืนนี้กินเหล้ากับผมชายหนุ่มรับแก้วสุราไปถือด้วยสีหน้าประหลาดใจผู้สูงอายุกว่าเตือนดื่มสิดื่มเลยน้ำมนต์กาดำตัดสินใจยกแก้วเมลัยขึ้นดื่มอย่างเกรงใจเหล่าเป๊กเดี๋ยวก็วางแก้วลงซองบุหรี่กับไฟแช็กถูกยื่นส่งให้เขารับไปถือค้างไว้ในตาดำกระพริบปลิบจุดสูบเลยคุณกับผมต้องคุยกันอีกนานครับรับคำกึ่งลังเลเสียงคลื่นกระทบหาดดังต่อเนื่องเป็นระยะกังหันลมขนาดใหญ่ตีลมคลางหึ่งน้ำมนต์ขยับท่านั่งให้เข้าทีน้ำเมลัยในแก้วเดียวกันถูกผู้ใหญ่เปลวคว้าไปดื่มจนเกลี้ยงชายหนุ่มรนลานบอกเดี๋ยวผมไปเอาแก้วใหม่มาให้นะครับไม่ต้องครับรับปากเราคว้าขวดน้ำสีทองลินลงแก้วพอประมาณน้ำมนต์ครับผู้ใหญ่มีอะไรผมรับใช้เหรอครับคุณรักทหารเรือมากแค่ไหนรักด้วยสายเลือดเพราะฝันอยากเป็นตั้งแต่เล็กครับเคยคิดอยากลาออกบ้างไหมไม่เคยครับทำไมเหรอครับผู้สูงวัยไม่ตอบกลับเป็นฝ่ายถามเราอยู่ร่วมกันมากี่เดือนแล้วพอจำได้ไหมเกือบปีแล้วครับแสดงว่าคุณเห็นธุรกิจที่ผมทำอยู่พอสมควรใช่ไหมครับมีมากครับประเมินเป็นราคาลองดูสิประเมินว่าเท่าไหร่ลองกะดูผมประเมินไม่ถูกหรอกครับเพราะมีหลายด้านเป็นร้อยล้านพันล้านครับผู้ใหญ่เปรย์หัวเราะเบาๆพลางชี้ไปยังเงาตะคุ่มใต้ซุ้มไม้เหลือที่กำลังลุกละจากไปทางตัวเรือริมสุดน้ำมนต์หลุดคำเบาหวิวคุณนุชผมขอถามคุณตรงๆอย่างชายชาติทหารเรือด้วยกันได้หรือเปล่าเชิญเลยครับดวงตาใต้คิ้วเจ้าของฉายาอินทรีตะวันออกหลี่ซึมฝ่ายหนุ่มรอบสูดลมหายใจลึกรู้สึกใจเต้นรัวหน้าร้อนเผาจวบจนคำถามอีกประโยคหลุดจากปากเสือเก่าคุณรักลูกสาวผมหรือเปล่าชายหนุ่มเผยตัวสะดุ้งเฮือกหน้าเปลี่ยนสีทันทีทั่วร่างคล้ายเกิดสภาพปั่นป่วนไม่กล้าสู้หน้าผู้ยื่นคำถามจู่โจมแต่ก็พยายามตั้งสติรับสถานะเบื้องหน้าอีกครู่หนึ่งจึงตัดสินใจตอบชัดเจนผมรักคุณนุชครับแต่ไม่ได้หมายถึงสมบัติพัสถานอื่นๆนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่าผมรักลูกสาวคนนี้แค่ไหนผมเห็นกับตาแล้วก็รู้แก่ใจดีครับคุณบอกคุณรักลูกสาวผมแต่ไม่ได้หมายถึงสมบัติใดๆที่ลูกผมมีสิทธิ์ครอบครองอยู่ก็จริงแต่ว่าเมื่อถึงคราวโดยสมมติว่าลูกสาวผมรักชอบคุณแล้วแต่งงานอยู่กินฉันผัวเมียกับคุณก็ย่อมมีสิทธิ์ในสมบัตินั่นโดยปริยายใช่ไหมใช่ครับแต่ผมยังไม่มั่นใจว่าคุณนุชเธอจะชอบผมถ้าลูกสาวผมชอบคุณจะทำยังไงผมจะจัดผู้ใหญ่มาสู่ขอตามประเพณีครับแต่ผมต้องการมากกว่านั้นอะไรเหรอครับลาออกจากราชการมาช่วยธุรกิจที่ผมมีอยู่ให้มันขยายผลยิ่งขึ้นทำได้ไหมผู้ใหญ่ครับหมายความว่าคุณยังลังเลไม่ใช่เช่นนั้นครับผมเกรงว่าจะถูกสังคมตราหน้าว่าเกาะภรรยากินนะสิครับสิ้นคำแจงฝ่ายหนุ่มเสือเท่าถึงกับทุบท่อนขาตัวเองดังตึบแล้วหลุดเสียงกล่าวคุณจะบ้าหรือไงสังคมหาเหวที่ไหนจะว่าคุณเมื่อผมเต็มใจซะอย่างขอบพระคุณที่เมตตาครับจงทำให้ลูกสาวผมรักคุณยิ่งขึ้นก็แล้วกันเสร็จเรื่องเสร็จราววันไหนผมจะรับเป็นเจ้าภาพแต่งงานให้น้ำมนต์กาดำสุดปลื้มลุกจากเก้าอี้ก้มลงกราบยังท่อนขาอนาคตพ่อตาท่ามกลางเสียงโหเราะอย่างเปี่ยมสุขของเสือเท่านุชนาซึ่งแอบสังเกตการและได้ยินคำพาทีของบิดากับชายหนุ่มชัดเจนถึงกับหน้าร้อนวูบวาบด้วยความสุขใจที่อุปสรรคทั้งบิดาที่หล่อนเคยพลันวันจะทำลายฝันของหล่อนกับเขาไม่ได้เป็นดังที่คาดแม้แต่น้อยเวลาต่อมาสองชายต่างวัยละเลิกการสนทนาเรื่องดังกล่าวนั่งดื่มกินพลางพาทีกันด้วยเรื่องหลากหลายตามประสาชายโชคช่ำสังเวียนคนเป็นที่คลื้นเคลงจนลืมเวลาล่วงกี่โมงยามแล้ว